สวัสดีครับสำหรับวันนี้จะมาแนะนำอุปกรณ์ของเรารุ่นหนึ่งในรุ่นที่ชื่อว่า RDV 2101 Series นะครับจะเป็น r e d u n d a n t Voltage Monitoring มีลักษณะการทำงานเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับชุดนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบสำหรับระบบที่เราต้องการแหล่งจ่ายไฟแบบคู่นะครับโดยเพิ่มเสถียรภาพในการทำงานให้กับร,ระบบเราได้มากขึ้นก็คือเราจะใช้ อุปกรณ์ชิ้นนี้ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟ2ซอร์สนะครับเอามารวมกันแล้วก็ออกไปที่1 o u t p เอาพุตัวที่เป็นทางด้านเอาพุตเนี่ยก็จะได้สภายจาก2ซอร์สซึ่งก็จะคำาหน้าที่คอยมอนิเตอร์ดูถึงสถานะแรงดันว่ายังคงจ่ายไฟได้ปกติดีอยู่หรือไม่แล้วก็สามารถแจ้งเตือนออกไปนะครับผ่านทางรีเล์ก็ดีหรือจะเป็น การสื่อสารในรูปของ RS485 มดบัตร t u ตรงนี้นะครับเรามาดูถึงวิธีการในการวิ่งดีกว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นลักษณะการทำงานก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือซัอพพลายจากซอร์สตัวที่1น,นะครับซับพพลายตัวที่1ซัพพลายตัวที่2นะครับก็จะถูกนำมาป้อนเข้ากับชุดบอร์ดชุดนี้นะครับทั้ง2ชุดแล้วก็จะถูกคอมไบล์รวมเป็น1นึ่ง output อ,ออกไปนะครับที่ จุดที่เราจะใช้ในการจ่ายโหลดเนี่ยเราก็จะใช้ในตำแหน่งของ v out ออกไปนะครับ vs 1กับ vs 2ก็คือ supply s h o r t ของตัวที่1และตัวที่2ตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีรีเลย์2ชุดด้วยกันนะครับก็สามารถที่จะคอนฟิกว่าจะให้มันทำงานในจังหวะที่ fall u หรือจังหวะที่เป็น normal ก็ได้นะครับเราสามารถที่จะปรับเลือกนี้ได้ซึ่งเดี๋ยวจะได้สาธิตให้ดูในถัดไปนะครับ อีกส่วนหนึ่งก็คือพอร์ตสื่อสาร i อ1 5นะครับมอดบัตร r า์ก็จะสามารถลิงก์ดูสถานะของ Power อร์ p l าทั้ง2ชุดนี้ได้นะครับแล้วก็ Optional p a าร์ก็จะสามารถเพิ่มเซนเซอร์เข้าไปนะครับ <S <S เพื่อเราจะใช้ในการตรวจวัด,วดอุณหภูมิของอสปายทั้ง2ชุดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็เป็น Optional p a ารไปนะครับนี้ในรายละเอียดของตัว m o บัตรรีจิสเตอเนี่ยนะครับคือจุดที่เราจะสามารถเข้าไปอ่าน Status ดูสถานะต่างๆได้เนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่แ d ดเดสแรกนี่ก็จะเป็น s t a t u สเวิร์นะครับเรจะดูว่าบิตที่แต่ละบิตเป็นอย่างไรนะครับถ้าบิต0ก็เป็น s t a ตัสของ Input Supply ตัวที่1นะครับแล้วก็ VS 2ก็จะเป็นบิต1แล้วก็กระโดดไปที่บิตที่15เลยสำหรับ V ีเอานะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถใช้ ตัวนี้เป็นดูซัมเมอรี่ได้เลยนะครับว่าสัพพายยังโอเคอยู่หรือเปล่าแล้วก็เอาพุทของเรายัางได้แรงดันเป็นปกติอยู่หรือไม่นะครับถัดมานะครับเป็นตัวย่อยแล้วตัวนี้ก็จะดูแบบดีเทลลงมานะครับเป็นดูตั้งแต่เรื่องของอแรงดันเอาพุทนะครับที่ตำแหน่งขั้ว Vout เนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับมีเท้อยกแฝงอยู่ภายในจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นค่าที่อ่านได้ก็คูณด้วย0ูจดก็จะเป็นค่าของแรงดันนะครับ S v s 1ก็คือซัพพลายตัวที่1และก็ว s 2คือซัพพลายตัวที่2จากนั้นอีก2องแอดเดสถัดมาก็จะเป็นค่าของ Temperature นะครับก็มีเท่าาม1ตำแหน่งเช่นเดียวกันนะครับของตัวที่1และตัวที่2นะครับบทที่8จะเป็นตำแหน่งของ o u t p u t relay นะครับจะแสดงถึงสถานะว่าตอนนี้รีเลย์เราออนอยู่หรือออฟอยู่นะครับถ้า1ก็ออนนะครับถ้า0ูนย์ก็เป็นออฟก็จะใช้ที่บิตศย์สำหรับรีเลย์ตัวที่1และก็บิต1สำหรับรีเลย์ตัวที่2นะครับ ตัวบิต15ตัวนี้ไม่มีรีเลย์นะครับตัวนี้ใช้แค่ดูสถานะแฟลกของ V out เฉยๆแล้วก็กระโดดมา่ึงตรงตำแหน่งของบทที่16และ17เลยนะครับตรงนี้จะแสดงถึงค่าของเซตโ o w v o เ t a g e detection แล้วก็ high voltage d e t e c t ในตำแหน่งบทที่17นะครับก็คือตำแหน่งค่าแรงดันต่ำสุดและสูงสุดที่เราจะสามารถ ใช้ในการมอนิเตอร์ได้นะครับเพราะในช่วงปกติเนี่ยแรงดันก็จะต้องอยู่ในช่วงระหว่างค่าโลจนถึงค่าไฮไม่เกินนี้นะครับถ้ามีซัพพลายตัวใดตัวหนึ่งนะครับที่มีค่าแรงดันต่ํากว่าที่เรากําหนดหรือสูงเกินกว่าค่าไฮโวลเตจตรงนี้ไปนะครับมันก็จะแจ้งเป็นอะลามหรือเป็นฟอเออร์เลอร์ขึ้นมาให้เราทราบได้นดั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในการมอนิเตอร์สเตตัสต่างๆของ ตัวชุดอุปกรณ์ตัวนี้ได้นดั่นเองนะครับนี้การตั้งค่าของอุปกรณ์นะครับก็จะเป็นเรื่องของการเซตอย่างเช่น device id หรือบอร์ดเลนในการสื่อสารข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับเราก็กจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวอุปกรณ์ชุดนี้นะครับในการแปลงจาก usb เป็น485เพื่อลิงก์เข้าไปยังตัวบอร์ดนะครับตัวนี้ต้องจัดเพิ่มเติมนะครับไม่ได้มีอยู่ในชุดพวกอุปกรณ์แปลงสัญญ,ญาณหรอกต่างๆเหล่านี้จะใช้ รุ่นใดก็ได้นะครับที่จะแปลงจากซอฟต์แวร์ของเราให้ลิงก์สื่อสารผ่านพอร์ต4.85ไปอย่างตัวบอร์ดได้นะครับชวดนี้เราก็จะสามารถตั้งค่าโดยที่เป็นอนุกรมของ ADV เพราะฉะนั้นก็เลือกซีรีส์ให้ถูกต้องแล้วก็คอนเนคเข้าไปนะครับซอฟต์แวร์จะไม่ยุ่งยากอะไรนะครับเราสามารถที่จะปรับเซตค่าพารามิเตอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าของ device ID นะครับรับบอดเรทแล้วก็สามารถตั้งค่าของ โลว์ว l t a เตและก็ไฮว o l t เต e ได้ที่นี้ด้วย mm hmm. เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดสําหรับการงานของชุดอุปกรณ์ตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ดิฟสวิตช์นี่เดี๋ยวไปทดสอบตอนอทํางานให้ดูนะครับก็จะมีอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับรุ่นที่เป็นแรงดัน12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับตอนอ,ออเดอร์มาก็ระบุเลือกมาในในรุ่นของการสั่งซื้อตรงนี้นะครับ